พอมาในขั้นนี้ผมไล่ถามไปทีละขั้นตอนกฤษฎีกาคุณคำนวณในแง่บทบาทหน้าที่ของกฤษฎีกาเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องฟังก็ได้ใช่ไหมคือเขาให้คำแนะนำเนี่ยมันมีท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายของประเทศถามว่ารัฐบาลไม่ฟังได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่ดีนะครับโดยปกติเนี่ยกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลในกรณีนี้สิ่งที่เราต้องดูในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการชุดนี้ชุดดิจิตอลเนี่ยก็ต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการถามไปยังกฤษฎีกาส่งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านต้องตั้งคำถามให้ชัดว่าจะถามอะไรเพราะว่าเวลากฤษฎีกาเขาตอบเขาก็จะตอบตามเฉพาะที่ถามไปนะครับเมื่อเลขากฤษฎีการับคำถามของรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกฤษฎีกามีรู้สึกจะ14ชุดชุดที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ก็คือคณะที่12การเงินการคลังที่มีท่านอาจารย์พนัสสิมเสถียรเป็นประธานมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหลายสมัยคุณบดีจุนนานนท์แล้วก็หลายๆคนอยู่ในชุดนี้นะครับพอคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาประชุมกันแล้วเขามีความเห็นมาตอบคำถามที่รัฐบาลตอบไปเนี่ยเขาก็จะมีหมายเหตุตอนท้ายว่าทั้งนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นเพียงความเห็นไม่ใช่ที่สุดเพราะว่ากฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยไม่เหมือนศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็สุดแท้แต่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเพราะรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองเป็นผู้บริหารสมมุติว่ารัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าตราพระราชบัญญัติเนี่ยก็มาสู่สภาผู้แทนราษฎรตัดความไปเลย3วาระผ่านแน่ภายใน2เดือนนี่แหละเพราะคุมเสียงข้างมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คราวนี้เมื่อมาถึงวุฒิสภาเนี่ยก็มีได้หลายกรณีวุฒิสภาจะรับหลักการในวาระแรกตั้งกรรมธิการแล้วก็ในวาระที่3ก็อาจจะผ่านแต่มีการแก้ไขนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะหรือวุฒิสภาอาจจะไม่รับหลักการตั้งแต่วาระแรกเลยก็ได้หรือไม่รับหลักการเอาในวาระที่3ก็ได้ผลมันจะแตกต่างกันคือกรณีที่รับหลักการแล้วไปแก้ไขเนี่ยเรื่องก็ต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วม2ฝ่ายตอนนี้เหมือนมี2ร่างแล้วร่างของสสกับร่างของสวต้องตั้งกรรมธิการร่วมมาปรับมาหาทางเจรจากันแล้วก็เอาร่างของกรรมธิการที่ตกลงกันเนี่ยไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรกับผ่านวุฒิสภาก็ต้องผ่าน2สภาอยู่ดีต้องผ่าน2สภาอยู่ดีอันเนี้ยพรบยุคคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาจบตอนนี้ใช่ตอนตั้งกรรมธิการร่วมใช่ใช่ตอนเนื้อหามันโอ้โหมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไปกันยากบางทีกฎหมายมันต้องเขียนอย่างสอดคล้องกันในขั้นตอนการตั้งกรรมธิการร่วมมีกรอบเวลากำหนดเอาไว้ไหมครับเข้าใจว่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ครับอันนี้กรณีที่รับวาระหนึ่งแก้ของสวแล้วก็รับวาระที่3ด้วยแล้วก็รับวาระที่3ก็ไปประกบกับร่างของสสตั้งกรรมธิการร่วมกับกรณีที่2คือถ้าไม่รับตั้งแต่วาระ1หรือจะไปคว่ำในวาระ3เกิดอะไรขึ้นต่อก็ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีร่างพระบัญญัติทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าก็ให้ยับยั้งไว้ก่อนแล้วก็รอไว้180วันสภาผู้แทนราษฎรสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้และถ้ามีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งก็ถือว่าผ่านรัฐสภาแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นกฎหมายการเงินรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาตามที่กล่าวไว้ว่า180วันเนี่ยให้ลดลงเหลือ10วันก็คือในกรณีนี้ถ้าวุฒิสภาไม่รับร่างของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะในวาระที่1หรือในวาระที่3ก็ตามแต่เนี่ยก็ส่งคืนไปสภาผู้แทนราษฎรก็หยิบยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อเกิน10วันไปแล้วถ้ามีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่าผ่านหลังจากนั้นก็ถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีคนจะเข้าถ้ามีคนเข้าชื่อกันสสหรือสวเข้าชื่อกันตามเงื่อนไขที่กำหนดก็เข้าได้ทั้งสองทั้งสสและสวสสเข้าฝ่ายเดียวก็ได้สวเข้าฝ่ายเดียวก็ได้สสสวเข้าร่วมกันก็ได้1ใน10 1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้ง2สภารวมกันนะครับ
ซึ่งคงหาไม่ยากหรอกนะขนาดนั้นเงื่อนไขพอหาได้ขั้นตอนการพิจารณาของสวเนี่ยไม่ว่าจะสมมติว่าพิจารณา3วาระมีกำหนดเวลาไหมครับปกติกฎหมายการเงินก็30แต่ขยายได้ขยายได้ก็ส่วนใหญ่ก็ขยายก็ก็อีกครั้งนึงอยู่ในประมาณ60อ๋อโอเคสวต้องเอาให้จบภายใน60วันจะแก้จะไม่รับจะคว่ำในวาระไหนก็ว่าไปแต่60วันนี้มันรวมในช่วงปิดสมัยประชุมด้วยไหมครับไม่น่าจะรวมสมมติว่าไล่เลียงมาจากสสมันใช้เวลานานส่งมาให้สวเหลืออีก10วันจะปิดสมัยประชุมก็นับ10วันนั้นแล้วพอปิดสมัยประชุมในช่วงเวลานั้นก็ไม่นับครับก็ต้องไปเริ่มไปรอเปิดสมัยประชุมหน้าแล้วก็นับต่อไปใช่ครับไม่เกินกรอบ60วันที่ว่านี้ครับจะเปิดสมัยวิสามันได้ไหมได้ถ้าจะเร่งจริงๆได้ได้ครับก็ไม่เป็นปัญหาก็สามารถเปิดวิสามันได้เปิดพิเศษขึ้นมาเลยใช่เพราะพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นกฎหมายสำคัญก็สามารถทำได้แต่ทั้งหมดที่ไล่เรียงมาให้เห็นขั้นตอนเนี่ยสรุปแล้วดูแนวโน้มแล้วมันจะจบที่ขั้นไหนครับในมุมของคุณคำนวณครับก็ต้องตอบว่าไม่ทราบ เพราะว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาคุยกับสว.อยู่ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีฮะเขาคุยกับคุณคำนวณบ้างไหมครับก็เพื่อนฝูงกันก็อาจจะคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรเป็นทางการแล้วก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดสมัยประชุมแม้กระทั่งกับสว.ด้วยกันเองเนี่ยยกเว้นที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเนี่ยก็ไต่ถามไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้มีการประชุมไม่ได้สาวเสียงว่าคิดยังไงก็ใช้เวลาฮะใช้เวลาแล้วที่สำคัญนะผมอยากจะบอกคุณวราวิทย์อีกก็คือว่ามันจะมีปัจจัยตัวแปรต่อการลงมติของทั้งสสและสว หนึ่งก็คือความเห็นของกฤษฎีกาท่านเห็นว่ายังไงถ้าท่านเห็นว่าสนับสนุนว่าทำได้แล้วครั้งตีทำก็ไม่เป็นปัญหาเวลาสสจะโหวตก็อุ่นใจใช่แต่ถ้าเกิดกฤษฎีกามีความเห็นโอ้มีเงื่อนไขหลายประการด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอยู่เหมือนกัน